อีเหนาตอนตัดดอกไม้ฉายกิจความว่าอีเหนาพบนางอยู่มุมคอมซึ่งเป็นนางกำนันของนางบุษบาพัดหลงจับเครื่องนางกำนันที่ออกมาเก็บดอกไม้ด้วยกันอีเหนาเข้าซักถามจึงทราบว่านางบุษบาให้มาเก็บดอกไม้ซึ่งเห็นเป็นช่องทางที่จะได้สื่อสารกับนางบุษบาจึงขู่ให้นางอยู่บนคอมปฏิบัติตามไม่เช่นนั้นจะปล่อยให้อยู่ป่าเพียงลำพังถ้าทำตามคำสั่งก็จะพาออกไปส่งขันนางอยู่บนคอมรับคำอีเหนาก็ไปเลือกตับดอกลำเจียกมาหนึ่งดอกพร้อมเขียนข้อความลงบนดอกลำเจียกแล้วส่งให้นางอยู่บนคอมจากนั้นก็พานางอยู่บนคอมออกไปส่งทั้งกำชับให้นำดอกลำเจียกไปถวายแก่นางบุษบาและห้ามบอกความแก่ผู้ใดผู้ถ่ายทอดท่ารำอาจารย์จุธามาศสกุลนีนาฏศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีกรมศิลปากรผู้แสดงนางสาวสรัญพรชำนาญเวทThank you.
Thank you.